จังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสงพระราชทานสำหรับส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงเนื่องในวันสงกรานต์และเปลี่ยนผ้าองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยส่วนงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ที่จังหวัดสงขลาซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13เมษายนคึกคักตลอดทั้งวันเด็กๆและนักท่องเที่ยวบางส่วนเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้วท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด